ราชบุรีนะครับถือว่าเป็นทีมหัวตารางแล้วก็ยังไม่แพ้ใครในปีนี้นะฮะแต่ว่าทางด้านของโอสถสภาเองนอกบ้านดีมากแต่ในบ้านที่เป็นราชมังเนี่ยเพิ่งชนะปลดล็อกไปนัดที่แล้วแล้วก็ต้องมารอดูว่า 7-0 นัดที่แล้วที่ยิงสงขลาเนี่ยเจอกับทีมร้อนแรงอย่างราชบุรีเป็นยังไงฟรีคิกลูกนี้ของฝั่งของดักลาสคาโดโซก็ข้ามคานออกไปก็ยังถือว่าเป็นตัวจบสกอร์ที่ไว้ใจได้นะครับดักลาสโอ้โหลงมาอัดลูกนี้ผู้สินเป็นลูกได้เปรียบแล้วก็ยิงลูกนี้เลี่ยดออกไปนะครับแต่ก็ไม่น่ารอดไปเหลียนเข้าหนักมากลูกนี้ก็ตัวใหญ่แล้วครับมาติสเนี่ยมาเริ่มตัวใหญ่มากราชบุรีนะครับเจ้าบ้านก็ลุยแหลกเรียกว่ายิงไกลด้วยเท้าซ้ายตรงนี้ก็เข้ามือทางด้านของชัดชัยพรมครับสาประตูโอสดเองก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีอยู่แล้วนะครับจังหวะยิงด้วยซ้ายตรงนี้ของอภิภูสุนทรพนาเวศอุกิตมงมีมาปีนี้ดีมากนะเกมเยือนของโอสดนี่ไม่กลัวใครแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับวันนี้ปัดออกไปครับดูครับเท้าซ้ายปลายมือเลยครับอุกิตลูกนี้ครึ่งแรกนี่ก็แลกกันสนุกครับจังหวะลุยของกาโดโซแล้วเปิดยัดเข้ามาก็ยังไปติดของมือของชัดชัยกลายเป็นโชว์ของ2ผู้สาประตูของทั้ง2ทีมเลยนะครับทั้งชัดชัยแล้วก็อุกฤษครับดีมาคนเดียวเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี่เสียหลักไปแล้วครับแต่ก็ยังจบได้ครึ่งแรกเนี่ย 0-0 นะครับครึ่งหลังนี่โอ้โหจังเบ้อเริ่มเลยครับผ่านลูกนี้ฟรีคิกของราชบุรีครับโดยทางด้านของฮูเบตตี้เฟอร์นันเดสซ้ายของเขานี่ไว้ใจได้จริงๆนี่ครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าถูกจับทางค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับคุณเบียร์คุณฮะโดนพักพวกเอ็กซ์เรย์หมดแล้วครับตอนนี้ครับ ไม่ได้มาติสลองยิงบ้างด้วยข้ามคานออกไปคือนอกจากจะเป็นแนวรับตัวใหญ่แล้วเนี่ยมีลูกฟรีคิกที่หนักหน่วงด้วยนะครับโอสดที่หาจังหวะสวนจังๆมาได้ประตูขึ้นนำจนได้จากจังหวะนี้ครับณรงค์จันทร์สเวทคือเหมือนจังหวะการขึ้นเกมเหมือนจะเสียไปแล้วเพราะว่าราชบุรีนี่จิ้มบอลได้แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าการสกัดเนี่ยไปเข้าทางของณรงค์ครับแล้วก็เป็นณรงค์ที่กดจังหวะเดียวเข้าไปครับขึ้นนำก่อนนะครับเรียกได้ว่าช็อกเจ้าบ้านเลยดูอีกทีครับอภิภูมิจับบอลไม่อยู่แล้วครับแล้วจิ้มมาเนี่ยเข้าทางของณรงค์พอดีแล้วใส่ด้วยขวาหมดสิทธิ์เลยครับข้อเลยนี่ช่วยไม่ได้จริงๆนะตอนนี้ครับผมจ่อขนาดนี้ได้ยิงจังๆฮะจังหวะนี้ถ้าหลุดมาทางด้านเท้าขวาของนรงนี่ก็เชื่อได้ครับได้ครับราชบุรีพอโดนนำก็ลุยแหละครับคราวนี้จังหวะเท้าซ้ายลูกนี้ก็ติดมือของชัดชัยครับโอ้โหจังหวะยิงของอัศวินมังคุดนะครับลุยแหลกแล้วนี่คือจังหวะที่มีปัญหากันนานเลยครับลูกที่ประสิทธิ์ทำฟาวลูกนี้ในเขตโทษผู้สินเป่าให้เป็นจุดโทษนะครับลูกนี้ครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันว่ายังไงชัดชัยพยายามอธิบายว่าไม่โดนนะครับบอกว่าจริงๆแล้วผู้เล่นของทางด้านของราชบุรีเนี่ยล้มเองนะครับดูครับจังหวะของจอร์เซซ่าเนี่ยนี่แหละฮะอาจจะมีมือด้วยใช่ครับใช่แต่ผู้เล่นของโอสถก็พยายามอธิบายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เป็นผลนะครับเป็นจุดโทษนะเป็นจุดโทษครับแล้วก็เป็นรักการ์ดคาโดโซยิงเข้าไปครับนาทีที่78 12นาทีสุดท้ายครับราชบุรีตีเสมอกลายเป็นเจ้าบ้านด้วยและได้ประตูในช่วงนี้เนี่ยโมเมนตัมน่าจะกลับใช่ครับดูเหมือนจะมาแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าฟอร์มในช่วงหลังก็ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ได้ประตูในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพอดีโอสถเองก็เรื่องของสมาธิในประตูนี้ก็น่าจะมีส่วนเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับหงุดหงิดกันพอสมควรเกมหยุดนานเลยครับกว่าจะได้ยิงจุดโทษลูกนี้ดักลาสก็ยิงเข้าไปแต่ที่สุดแล้วเนี่ยโอสดมาได้ลุยลูกนี้ครับอารอนดาซิวาเปิดยัดเข้ามาแล้วสุดท้ายโอ้โหดูครับโอ้อย่างนี้ช็อกเลยครับศิลาสีกำปังโอ้โหนี่ต้องบอกว่าโชคร้ายเต็มๆนะฮะคืออยู่ดีๆยืนอยู่ดีๆนะฮะบอลมาโดนขาคือทำอะไรไม่ได้เลยบอลอย่างเงี้ยนี่คือฟุตบอลครับลูกกลมๆครับนี่คือฟุตบอลครับคือหักเหลี่ยมไม่ทันแล้วนะครับคุณเบียร์กุลเนี่ยฮะเปิดเข้ามาแล้วมันปากเรียบร้อยเลยชิบาวูนะครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยอารอนหลุดมาถึงสุดเส้นแล้วตบเข้ามาคือจังหวะการยิงชิบาวูนี่น่าจะไม่เข้ากรอบใช่ครับแต่ผ่านหน้าประตูไปโดนขาศิลาเข้าประตูตัวเองไปแล้วช่วงท้ายอุกฤษมาลุ้นเตะมุมสุดท้ายแต่ไม่ทันแล้วครับจบ90นาทีราชบุรีเป็นผลแพ้เกมแรกในการแพ้คาบ้านให้กับโคสดไป2ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50 บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์
พียง590 บาทเท่านั้น